ำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันยุ้ยดีเมฆศิริวิทย์ค่ะกับรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกท่านค่ะไปรู้จักบทบาทการทำงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International Corporation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ 6:30 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุสรานลม AM 1575 กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ Taiga Corporation ค่ะหรือว่า Facebook ของสรานลม Radio ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ Taiga พัฒนาทั่วโลกเราสัญจรมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเรานะคะวันนี้ค่ะท่านพลาดไม่ได้เลยนะคะเราจะได้มาทำความรู้จักกันค่ะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างแล้วก็ในการทำงานความร่วมมือกับไทก้านั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีความร่วมมืออะไรกับไทก้าบ้างนะคะค่ะงั้นขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันกำลังอยู่กับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ค่ะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะที่ให้เรามาได้พูดคุยกันนะคะยินดีครับค่ะก่อนอื่นค่ะอยากจะขอความกรุณาจากท่านนะคะว่าให้แนะนำให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะว่าภารกิจและหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยค่ะคือทำอะไรบ้างโอเคครับก็ผมเข้าใจว่าพอพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขคนอาจจะเข้าใจนะแต่พอพูดถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คนอาจจะยังงงเอาง่ายๆอย่างนี้ครับเราเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นห้องปฏิบัติการนะที่เราเรียกภาษาทั่วไปว่าห้องแลบค่ะเป็นห้องแลบของประเทศของภูมิภาคนะครับแล้วแลบเราเนี่ยมีการคิดค้นพัฒนานะครับ เราใช้คำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จริงมีคำว่าและการสาธารณสุขต่อท้ายการแพทย์ก็หมายความว่าแลบของเราเนี่ยทำการตรวจช่วยการตรวจวินิจฉัยนะครับ อย่างที่ท่านว่าตรวจปัสสาวะตรวจเลือดตรวจอะไรกันสุดแท้แต่นะครับ เพื่อจะให้คุณหมอเนี่ยได้เอาใช้ไปเป็นข้อมูลในการประกอบการวินิจฉัยโรคอะไรทั้งหลายซึ่งอันเนี้ยส่วนมากจะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเท่านั้นนะครับเรายังคิดค้นเครื่องมือวิธีการตรวจเพื่อจะขยายลงไปชุมชนยกตัวอย่างเช่นมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งเนี่ยใช้สารเคมีแล้วก็เกิดอันตรายกับเขาอย่างเงี้ยในผักผลไม้มีสารตกค้างอะไรพวกนี้ทำยังไงถึงจะให้เขาตรวจได้ง่ายๆราคาถูกแล้วก็รู้เร็วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาการแพทย์เช่นกันในการที่จะตรวจพิสูจน์สารเหล่านั้นแล้วก็ทำเป็นเครื่องมือง่ายๆชุดตรวจไวๆถูกๆให้เขาตรวจได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของเรานะครับฟังดูแบบนี้เราทุกท่านก็คงจะจำกันได้นะคะว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ถูกต้องครับตอนนั้นนี่แบบพอมีผู้ป่วยเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราสามารถที่จะตรวจค้นพบในเรื่องของรหัสพันธุกรรมค่ะอยากจะให้ท่านอธิบดีได้เล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าจริงๆอันนี้บทบาทเราคืออะไรเนื่องจากว่านักวิทยาศาสตร์เราเนี่ยเป็นได้เรียนรู้พัฒนาแล้วก็ติดตามเรื่องของเชื้อไวรัสซึ่งแน่นอนมันมีโรคที่เข้ามาแล้วก็มีปัญหากับเราในก่อนหน้าโควิด-19 แล้วอันนี้ไม่ใช่ตัวแรกนะครับเพราะฉะนั้นจากการศึกษาเฝ้าดูกันมาตลอดเนี่ยอันนี้ต้องเรียนว่าก่อนที่ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยจะสรุปว่าเชื้อที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 เนี่ยที่เรียกว่าซาโควี2เนี่ยเนาะมันมีรหัสพันธุกรรมหน้าตาอะไรเป็นยังไงที่จะใช้ตรวจเนี่ยจริงนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เจอมันก่อนแล้วนะครับว่าก่อนที่มันจะเข้ามาบ้านเราถูกตอนที่เขาจะประกาศเป็นทางการด้วยซ้ำว่ามันหน้าตาอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำให้ผู้ป่วยรายแรกนอกประเทศจีนเนี่ยมันถูกวินิจฉัยขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรามีขีดความสามารถในการที่จะตรวจจับเรื่องพวกนี้ได้เร็วนะครับรวมทั้งในเรื่องของตรวจการทำน้ำยาชุดตรวจด้วยใช่ไหมอย่างนี้ครับพอสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าจุดสำคัญของการที่จะหยุดโรคให้อยู่คุมโรคให้ได้เนี่ย
คือต้องตรวจให้ไวนะครับแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะครับอย่าเอาคนที่ไม่ได้เป็นเข้ามาหรือคนที่เป็นก็ไม่ใช่อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งแน่นอนขีดความสามารถเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีมากพอประเทศเราเป็นประเทศค่อนข้างใหญ่นะครับเกือบ 70 ล้านคนเราเลยตั้งเป้าว่าเราจะพัฒนาเครือข่ายแล็บนั้นหมายความว่าไม่ได้แปลว่าเป็นแล็บของเราเองเท่านั้นนะเป็นแล็บที่ไหนทั้งรัฐและเอกชนที่เขาตรวจกันอยู่ตามโรงพยาบาลตามอะไรอยู่แล้วนี่ให้สามารถตรวจซาโควีทูได้เนี่ยนะครับทั่วประเทศแล้วจะต้องตรวจได้จังหวัดละอย่างน้อย1แล็บนะครับเพราะในช่วงเดือนแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ครบ76จังหวัดบวก1กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าพอเราตั้งเป้าอย่างนี้ปุ๊บเราก็พัฒนาชั่วไม่กี่เดือนให้หลังนะครับก็ทุกจังหวัดมีหมดนะครับอย่างน้อย1แห่งแล้วต้องออกผลให้ได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยเราคงได้ยินข่าวว่าโอ้ตรวจแล้วกว่าจะได้ผล 2-3 วัน4วันอะไรทํานองนี้งั้นอันเนี้ยขณะนี้เรามีแล้ว300กว่าแล็บในประเทศไทยที่กรมวิทย์ให้การรับรองและนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการตรวจโดยวิธีมาตรฐานปกติก็คือแย่จมูกและตรวจด้วย RT-PCR เนี่ยเราก็พบว่าถ้าการตรวจในที่มีความชุกไม่มากเนี่ยเพื่อให้การตรวจมันเร็วแล้วก็ประหยัดค่าตรวจเนี่ยเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นพูลแซมเปิลคือเอาแซมเปิลมารวมกันแล้วก็สามารถจะตรวจเอา4พูล5พูลมารวมกันแล้วตรวจหนเดียวถ้ามันเป็นลบก็โยนทิ้งไปเลยแต่ว่าไม่มีใครในนั้นเป็นถ้าบวกก็ค่อยมาตรวจต่อซึ่งอันเนี้ยการทำอย่างเงี้ยจะประหยัดไป 3-4 เท่าเป็นอย่างน้อยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ศึกษาเรื่องการตรวจโดยน้ำลายนะครับเพราะว่าการที่จะต้องใส่ชุดหมีไปแย่จมูกมันก็ต้องเตรียมมันต้องมีคนถูกฝึกแล้วก็สถานที่เห็นไหมต้องมีรถมีอะไรมีห้องโพซิทีฟในกลิ่นอะไรพวกนั้นก็จะยุ่งยากนะครับเป็นอุปสรรคในกรณีที่สมมติเราจะไปตรวจพันคนในที่เดียวกันงั้นการเก็บสิ่งส่งตรวจโดยน้ำลายก็เป็นอันนึงที่เราพยายามหาข้อมูลว่ามันมีคุณภาพใกล้เคียงกับเรื่องของการตรวจโดยการแย่จมูกปกติหรือเปล่าก็พบว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ในบางกรณีก็สามารถใช้ได้นะครับก็ทำให้การเก็บโดยน้ำลายก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะเอามาตรวจได้เราก็ทีนี้พอเราบอกว่าทำอย่างนี้ได้เนี่ยอยู่ๆเราก็จะให้แล็บไปทำเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าต้องไปเซอร์ติฟายคือต้องให้การรับรองเขาต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีมาตรฐานถูกครับแล้วก็มีการทดสอบกันก่อนว่าถ้าจะเก็บน้ำลายแล้วคุณจะตรวจได้เนี่ยคุณจะประกาศว่าเป็นแล็บที่ตรวจน้ำลายได้คุณต้องทดสอบกับเราก่อนว่ามันผ่านมาตรฐานในระดับหนึ่งเราถึงจะโอเคอันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเวลาท่านได้รับการวินิจฉัยโดยแล็บนะครับที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทย์เนี่ยผลออกมาต้องน่าเชื่อถือได้นะครับมีมาตรฐานแน่นอนครับผมค่ะทีนี้นอกจากนี้นะคะที่เราพูดมาเนี่ยก็จะเป็นการทำงานบูรณาการภายในประเทศไทยเราค่ะทีนี้อยากจะทราบว่าในเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศอะค่ะทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะได้มีความร่วมมือกับประเทศอะไรบ้างไหมคะต้องเดินหนีเลยครับถ้าเอาในระดับโลกเลยเนี่ยในช่วงระยะหลังเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าเราเรียกว่า GSSA นะครับ Global Health Security Agenda ซึ่งอันนี้ lead โดยสหรัฐอเมริกาที่มีความรู้สึกว่าถ้าโลกใบนี้ประเทศในโลกเราเนี่ยไม่มีความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆเช่นโรคหวัดใหม่พวกนี้มันจะทำให้เกิดปัญหานะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นความร่วมมือที่เรามี TUC Thailand United States Corporation นะครับซึ่งก็ทำงานกันมาหลายสิบปีนะครับก็มาเฝ้าระวังโรคเชื้อหวัดใหม่หลายตัวซึ่งอันเนี้ยกรมวิทย์ก็เป็นหน่วยงานโดยตรงที่จะต้องช่วยตรวจพิสูจน์เรื่องเชื้อเรื่องพวกนั้นแล้วในภายใต้ระบบที่เราเรียกว่า GSSA เนี่ยกรมวิทย์เองก็รับผิดชอบเราเรียกเป็น Detect One นะคือเป็นพาร์ทหนึ่งของงานในหลายๆงานโดยเราเนี่ยเป็น Lead Country ในเรื่องนี้ร่วมกับบางประเทศนะก็อาจจะมีการหมุนเวียนไปแต่ว่าเราก็เป็นหลักในเรื่องนี้ก็ทำให้เรามีเครือข่ายในลักษณะที่จะช่วยกันเฝ้าระวังโรคหรือว่ามีปัญหาใดในเรื่องของการตรวจแล็บเรื่องของการพัฒนาแล็บเรื่องของการเทรนนิ่งอะไรทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือเป็นภาพระดับโลกนะครับถ้าลงมาในระดับภูมิภาคเนี่ยเรานอกจากจะเป็นห้องปฏิบัติการในระดับชาติแล้วเนี่ยเรายังเป็นห้องปฏิบัติในระดับภูมิภาคนี้ด้วยนั่นหมายความว่า WHO เนี่ยให้การยอมรับเราว่าเราเป็น regional laboratory center นะครับซึ่ง
ซึ่งนั่นหมายความเรามีขีดความสามารถมีมาตรฐานในการตรวจหลายๆอย่างได้นะครับอย่างเช่นเรื่องวัคซีนบางชนิดเนี่ยที่มีความสลับซับซ้อนในการที่จะต้องลงไปตรวจอย่างเงี้ยนะครับหลายประเทศในภูมิภาคนี้ก็ทำไม่ได้นอกจากประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเขาก็จะส่งมาตรวจที่นี่นะครับเพื่อวินิจฉัยครับดังนั้นอันนี้คือศักยภาพของเราทำให้เราก็มาคิดว่าอย่างที่หลายท่านรู้ว่าโลกมันไม่มีพรมแดนเนาะโดยเฉพาะโลกติดต่อมันไปไหนมาไหนก็ได้ถ้าเรามีขีดความสามารถแล้วเพื่อนบ้านเราไม่มีเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่คงไม่ใช่เรื่องที่ดีในการที่จะ อยู่ร่วมกันในภูมิภาคเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเรากับภาคีเครือข่ายที่อยู่รอบๆ บ้านเนี่ย อย่างเช่นเมียนมาลาวกัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันหลายอย่างในการที่จะช่วยกันพัฒนาเพื่อจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบพัฒนานะขบวนการนะหรือแม้กระทั่งซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณไทก้าเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารัฐบาลเราซึ่งมีความพร้อมอยู่มากพอสมควรก็สามารถจะอุดหนุนสนับสนุนข้าวของอุปกรณ์บางอย่างโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือหมายว่าไม่ได้ซื้อของแล้วไปโยนให้เลยอย่างนี้นะก็ต้องคำนึงถึงร่วมกันว่าคนรับเนี่ยมีความพร้อมมีสถานที่มีอะไรที่เหมาะที่จะเอาอุปกรณ์นั้นซึ่งทางนักวิชาการของกรมวิทย์ก็เองก็ทำเรื่องนี้มาอย่างค่อนข้างเรียกว่าละเอียดละออพอสมควรนะครับก็ไปร่วมออกแบบไปร่วมพัฒนาไปร่วมดูว่ามาตรฐานควรจะเป็นอะไรยังไงรวมถึงเรื่องของเทรนนิ่งนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในภูมิภาคนี้ด้วยครับซึ่งหลายๆท่านที่ติดตามชมไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกหรือว่าตามติดตามเพจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศก็จะทราบนะคะว่าเราได้มีการส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าตู้ห้องปฏิบัติการสำเร็จรูปที่ออกแบบโดยนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปให้กับที่แขวงบ่อแก้วอันนี้เนี่ยค่ะก็เลยอยากจะให้ทางท่านอธิบดีค่ะลองเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าการออกแบบอะไรต่างๆนานาพวกนี้ค่ะได้มีวิธีการอะไรยังไงบ้างที่จริงอันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคเนาะเพียงแต่ว่านักวิจัยของเราเนี่ยได้รับการฝึกฝนเทรนนิ่งรวมทั้งร่ำเรียนมามากมายนะแล้วก็พูดง่ายก็ถือตำรามาตรฐานเหมือนกับที่อื่นๆทีนี้ประเด็นก็คือมันเป็นเรื่องของการประยุกต์นะครับว่าในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยผมเรียนนิดนึงลดตรวจลดเก็บนะครับซึ่งอันนึงส่วนหนึ่งเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่คุณที่จะพระราชทานมาให้กระทรวงสุขได้ใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก่อนที่ลดเหล่านั้นจะทำขึ้นจนจบเนี่ยก็กรมวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์แรกแหละก็เป็นคนวางดูว่าตรงไหนโอเคไม่โอเคยังไงนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ว่าถ้ามันเบสออนห้องหับที่เป็นห้องแลบจริงๆเนี่ยประเทศที่จะต้องดำเนินการก็ต้องไปสร้างตึกอะไรซึ่งแน่นอนมันคงไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาช่องทางทุกทางที่มันจะทำถ้ามันโมดิฟายได้เป็นอันได้เคลื่อนย้ายได้ยิ่งได้ประโยชน์มากที่สุดนะว่าตรงไหนที่เขามีปัญหาเขาก็อาจจะมูฟไปอยู่ตรงนั้นได้แต่บนหลักการว่าระบบทั้งหลายเซฟตี้นะครับที่เราซีเรียสมากเนี่ยนะครับเพราะว่าอันนี้ดีลกับเรื่องของเชื้อโรคนะครับปกติมันมีไบโอเซฟตี้หลายระดับเนาะเช่นระดับ1 2 3ก็ขึ้นกับว่าจะทำอะไรบ้างซึ่งขณะนี้ทางกรมเองเนี่ยก็มีห้องปฏิบัติการเป็นไบโอเซฟตี้ในระดับ3เนี่ยนะครับซึ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาจากเดิมนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเพราะว่าไม่ใช่อยู่อยากจะไปทำตรงไหนยังไงก็ได้ในหลักทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะแลบเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีพรบเชื้อโรคของประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับเพราะการดีลกับเรื่องนี้ต้องมีกฎเกณฑ์มีอะไรความละเอียดอ่อนนี้หลักเกณฑ์ของมันด้วยครับเพราะว่านอกจากที่ห้องปฏิบัติการนี้เราไปให้ที่สปป.ลาวแล้วเนี่ยก็ยังไปให้ที่กัมพูชาแล้วก็ที่เมียนมาด้วยครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีการปรับใช้หรือว่ามีการประยุกต์ที่ถูกต้องถูกตามบริบทของพื้นที่ด้วยนะคะอย่างเช่นที่สปป.ลาวอย่างเงี้ยเขาไม่มีพื้นที่เราก็ทำเป็นห้องแลบเป็นตู้คอนเทนเนอร์ให้แต่ไม่พออย่างเช่นที่ปอยเปตอย่างเงี้ยค่ะที่กัมพูชาก็ทราบว่าทางนักวิจัยของที่นี่เนี่ยในการเซตระบบของห้องอะค่ะเราก็ใช้วิธีการออนไลน์หรือว่ารีโมทไปบอกทางนู้นว่าให้วางอุปกรณ์ตรงนั้นตรงนี้นะซึ่ง
นี่ก็คือเป็นเหมือนกับนวัตกรรมที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้มีการออกแบบแล้วก็ช่วยในการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ไปด้วยถูกต้องครับเรื่องสำคัญนั่นคือว่าคนเหล่านี้เขาเป็นเครือข่ายกันมาก่อนนะเขารู้จักมักคุ้นกันเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนฝูงกันทำงานด้วยกันมาเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสิ่งที่ว่า trust คือความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าการที่เป็นคนละเชื้อคนละชาติคนละประเทศอะไรเนี่ยแน่นอนมันจะมีความเป็นอัตราของแต่ละประเทศอยู่เนาะมีศักดิ์ศรีมีอะไรทั้งหลายแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราแสดงว่าเรามีความจริงใจในการที่จะช่วยเหลือนะครับในการที่จะช่วยกันพัฒนาแล้วพัฒนาแบบเป็นภาคีร่วมกันไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะได้สิ่งที่เรียกว่า trust หรือความไว้วางใจซึ่งอันนี้สำคัญมากที่สุดแล้วก็หาซื้อไม่ได้ไม่ว่าจะทุ่มเงินทองไปเท่าไหร่คือจะสังเกตว่าบางประเทศเนี่ยที่ให้เงินอย่างเดียวแต่ว่าไม่มาดูดำดูดีอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้appreciation จากคนที่รับไปสักเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยพอทำงานด้วยกันเทรนกันมาฝึกกันมามีปัญหาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับแม้กระทั่งในเรื่องเนาะไม่ใช่เฉพาะเรื่องแล็บนะครับผมคิดว่าที่ผ่านไทก้าเพื่อที่จะไปพัฒนาแม้กระทั่งเรื่องกระบวนการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ใช่แค่การไปให้อุปกรณ์ให้ข้าวของอะไรแต่ว่าแน่นอนมันยังมีความเป็นเครือข่ายเป็นอะไรซึ่งภายหลังเขามีปัญหาเขาก็จะออนไลน์มาคุยกันอีเมลมาคุยกันหรือแม้กระทั่งวิดีโอคอลสอบถามกันมันก็จะเกิดความหรือว่าประทับใจความรู้สึกที่ดีต่อกันได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้คนกับคนไข้โดยตรงอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะถูกต้องครับถ้าเกิดเราเก่งแต่ว่าเพื่อนบ้านยังมีข้อจำกัดอะไรต่างๆนานาเนี่ยการป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดก็คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากด้วยเหมือนกันถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่มีไม่ต้องการพาสปอร์ตไม่ต้องการวีซ่าอะไรในการข้ามเนี่ยที่แต่อย่างนี้ด้วยครับคือผมต้องเรียนว่าการที่เราเข้าไปช่วยพัฒนาเขาเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยไม่ได้เฉพาะคนที่ถูกพัฒนาเก่งขึ้นอย่างเดียวนะคนไปพัฒนาก็จะเก่งขึ้นด้วยอันนี้มันเป็นหลักสำคัญเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นคนที่เทรนเขาบ่อยๆเนี่ยตัวคุณเองนั่นแหละจะยิ่งมีความชำนาญมีทักษะมีขีดความสามารถมากขึ้นก็วินวินนะครับก็จะได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายก็ถือว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นก็เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเราเองด้วยแล้วก็พัฒนาประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราคงจะไม่สามารถทิ้งใครไปข้างหลังได้เนาะเพื่อนบ้านปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อยากจะเรียนถามท่านค่ะว่าการที่ไทยก้าเราค่ะได้มีโครงการหรือว่ามีแผนงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันแล้วก็รับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะในมุมมองของท่านเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทยบ้างคะก็จริงๆอย่างที่เรียนนะครับไม่ใช่เฉพาะโรคโควิด-19หรอกครับวันหน้ามันจะมีโรคอื่นอะไรโผล่มาเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งโรคเดิมๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าผมยกอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยนะมันก็เป็นภัยคุกคามมนุษยชาติมายาวนานจนวันนี้มันก็ยังมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ทำท่าทีว่ามันจะลดน้อยถอยลงอะไรไปเพราะฉะนั้นในบางประเทศเขาก็มีข้อจำกัดในการที่จะค้นหาหรือว่ารักษาหรืออะไรพวกนี้โดยเฉพาะในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนเยอะๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความร่วมไม้ร่วมมือแบบนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็บางเรื่องที่ถ้าเราจะให้การฝึกอบรมหรืออะไรพวกนี้อย่างเช่นเรื่องของ field epidemiology training เนี่ยนะครับระบาดวิทยาภาคสนามเนี่ยซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเรียกว่าครูบาอาจารย์มายาวนานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นประเทศที่อยู่ในเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่จำนวนมากอันเนี้ยเป็นการให้วิชาซึ่งจะทำให้เขาสามารถจะคุ้มกันหรือว่าปกป้องคนในประเทศเขาได้โดยที่ถ้าไม่มีหลักวิชาพวกนี้เนี่ยการจัดการโรคที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาเกิดการระบาดร้ายแรงได้เกินกว่าที่จะควบคุมได้ครับแล้วในมุมมองของท่านค่ะคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเลยค่ะในภูมิภาคของอาเซียนเราเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการห้องปฏิบัติการหรือว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่ค่ะแล้วมันจะออกมาก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนก็ต้องเรียนครับวิทยาการตอนนี้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีขีดความสามารถมากขึ้นเนี่ยอันหนึ่งก็คือมันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็ต้องคำนึงถึงว่าทำอย่างไรถึงจะทำใ
มันตอบโจทย์ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นซึ่งแน่นอนแหละมันทำให้เกิดประโยชน์เช่นมันตรวจจับได้มากขึ้นมันสะดวกขึ้นมันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยบนราคาที่อยู่ในภาวะที่รับได้คือต้องคิดถึงเรื่องความคุ้มค่าในการที่จะลงทุนเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะไม่งั้นเราจะวิ่งตามเทคโนโลยีแบบไม่ทันนะเหมือนครับเราซื้อ iPhone รุ่นเก่ายังไม่ทันใช้ยังไม่ทันเก่ารุ่นใหม่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในทางเทคนิควิทยาการพวกนี้ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาเรื่องความคุ้มค่าว่าอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเงินที่เราสนับสนุนเขาหรือเงินของประเทศเขาเองก็ตามทีเนาะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกันครับอย่างนี้แสดงว่าอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของที่เราไปให้การสนับสนุนกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งของที่ดีที่สุดหรือว่าแพงที่สุดหรือเปล่าถูกต้องผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดแต่ว่าดีที่สุดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือหมายความว่าขอให้มันดีอย่างน้อยเป็นมาตรฐานที่ไม่ได้ด้อยกว่ามาตรฐานที่พึงจะเป็นนะครับงั้นซึ่งอันเนี้ยก็เลยเป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันคิดเรื่องพวกนี้ว่าความคุ้มค่ามันอยู่ในถึงตรงไหนอย่างไรคือเพียงแต่ว่าอย่าไปเห่อตามในสิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์คุ้มค่านะมันอาจจะฮาลูฮาลาหรือมันอาจจะอะไรอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายซึ่งอันเนี้ยคนพิจารณาต้องมีความชัดเจนมีองค์ความรู้ที่ดีในเรื่องนี้ซึ่งเข้าใจว่าทีมของนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาการแพทย์มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านมากเลยค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการเราที่ได้มาพูดคุยกับท่านนะคะรวมทั้งที่ท่านได้กรุณามอบหมายให้ข้าราชการเข้าไปทำงานร่วมกับไทก้าในการที่จะพิจารณาในเรื่องของคุณลักษณะหรือว่าการออกแบบอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศต่างๆที่เราไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็วันนี้ไทก้าพัฒนาทั่วโลกก็ได้พาทุกท่านค่ะมาทำความรู้จักกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะซึ่งเป็นกรมที่เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในโควิดที่ประเทศไทยเราไปให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมคะวันนี้ครบเครื่องเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะเราต้องขอขอบพระคุณทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากเลยค่ะที่มอบหมายข้าราชการมาร่วมทำงานกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นทีม Thailand for Development Corporation ค่ะเราไม่สามารถทำงานด้วยตัวของเราคนเดียวได้นะคะเราต้องทำงานร่วมกันระหว่างไทก้าเราแล้วก็กรมอื่นๆที่เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันค่ะค่ะวันนี้ไทก้าพัฒนาทั่วโลกเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ 6:30 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุสลาลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทก้าคอร์ปอเรชั่นค่ะแล้วก็ Facebook ของสลาลมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันยุ้ยดีเมฆสิริวิทย์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ